สวัสดีครับพบกับผมศิโรจน์ ค้ำไพบูลย์ Overview ทางเพจ Voice TV Overview YouTube Voice TV เว็บไซต์ voicetv.co.th และโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับวันนี้มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นหลายเรื่องในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนะครับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจใครที่คิดว่าเศรษฐกิจไทยดีเดี๋ยวช่วงท้ายจะเล่าให้ฟังว่ามีตัวเลขหนึ่งน่าตกใจนะครับยอดการปิดกิจการในเดือนนี้เดือนมกราคนที่มีงานทำตอนนี้กอดงานไว้แน่นๆนะครับใครชอบมีปัญหากับที่ทำงานอย่ามีปัญหาเยอะเพราะว่ายอดปิดกิจการเดือนนี้มันพุ่งขึ้นเกือบ 55% นะครับเพราะฉะนั้นมีงานรักษางานนะครับอย่าห้าวเป้งในที่ทำงานเยอะนะครับเรื่องของการเมืองมีทั้งเรื่องของความเห็นของหลายฝ่ายจากท่าทีผบ.ทบ.และพลเอกประยุทธ์กรณีเหตุการณ์ยิงที่โคราชแต่ว่าเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆตอนนี้นะครับนอกจากเรื่องของเหตุการณ์ยิงนั่นก็คือเรื่องของความกังวลของสังคมนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้มีรายงานข่าวนะครับว่ารัฐบาลอาจจะปล่อยให้เรือสำราญหรูลำหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าเรือเวสเตอร์ดัมนั้นขึ้นมาเทียบท่าที่แหลมฉบังนะครับซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญของประเทศไทยเรื่องนี้เชื่อมโยงกับเรื่องเหตุระบาดไวรัสอู่ฮั่นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่คนยังกังวลกันอยู่นะครับแล้วก็ต่อให้ตัวเลขในจีนจะดีขึ้นนะครับยอดคนหายจะมากขึ้นก็ตามแต่ว่าตัวเลขผู้ป่วยขั้นวิกฤตที่อยู่ที่ประมาณ100 หรือ 20ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดนั้นก็ทำให้คนไทยกังวลอยู่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อมีข่าวนะครับซึ่งปรากฏในสำนักข่าวทั่วโลกหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ของเรือสำราญดังกล่าวคือเรือเวสเตอร์ดัมว่าเรือเวสเตอร์ดัมซึ่งเป็นเรือของบริษัทฮอลแลนด์อเมริกาไลน์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีกำหนดการจัดเทียบท่าที่ญี่ปุ่นแต่นายกชินโซอาเบะของญี่ปุ่นไม่ยอมให้เทียบท่านะครับนายกญี่ปุ่นอ้างว่าญี่ปุ่นกังวลว่าจะมีผู้ติดไวรัสอู่ฮั่นอยู่บนเรือเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมให้เทียบท่าหลังจากนั้นเรือดังกล่าวคือฮอลแลนด์อเมริกานั้นพยายามขอไปเทียบท่าที่ฟิลิปปินส์และไต้หวันก็ไม่ได้รับการอนุญาตจากฟิลิปปินส์และไต้หวันอีกเนื่องจากการระวังเรื่องการระบาดของไวรัสอู่ฮั่นอีกเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้น่าตกอกตกใจเพราะว่ามีรายงานข่าวว่าเรือดังกล่าวจะมาจอดที่ไทยที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับแล้วก็ผู้โดยสารทั้งหมดของเรือจะลงเรือที่ไทยเพื่อเดินทางกลับไปที่อื่นต่อมีผู้โดยสารและลูกเรือทั้งสิ้นประมาณ 2,200 คนนะครับทำให้เกิดการตั้งคำถามอย่างกว้างขวางว่ารัฐบาลคิดอย่างไรถึงแอบไปดอดอนุญาตให้เรือสำราญซึ่งแม้กระทั่งในญี่ปุ่นซึ่งมีระบบสาธารณสุขที่ดีนั้นก็ไม่ยอมให้ขึ้นประเทศเขานั้นไทยคิดอย่างไรถึงให้ยอมขึ้นในประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้เรือสำราญดังกล่าวนะครับเคยพยายามจะขอขึ้นที่เกาะกวมเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับคนไทยไม่ค่อยได้ไปนะครับแต่เกาะกวมเป็นดินแดนในปกครองของสหรัฐอเมริกานะครับดินแดนในปกครองก็คล้ายๆมลรัฐเพียงแต่ว่าไม่มีอำนาจอธิปไตยเป็นของตัวเองผู้ว่ามีแค่ผู้ว่าการรัฐเป็นของตัวเองนะครับเรือสำราญดังกล่าวฮอลแลนด์อเมริกาชื่ออเมริกาเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาขอผู้ว่าการเกาะกวมให้เอาเรือลำนี้ขึ้นที่เกาะกวมนะครับผู้ว่าการของเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนใต้ปกครองของอเมริกายังปฏิเสธคำขอของรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาโดยบอกว่าบนเรือนี้มีผู้โดยสารและลูกเรือทั้งสิ้น 2,200 คนเราไม่เชื่อว่าเราจะดูแลความปลอดภัยเราไม่เชื่อว่าเราจะสแกนการติดไวรัสอู่ฮั่นของคน 2,200 คนได้หมดในเวลาเดียวกันและถ้ามันมีการติดเราไม่เชื่อว่าเรามีความสามารถจะควบคุมการระบาดของไวรัสได้นะครับเพราะฉะนั้นเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่าทำไมรัฐบาลไทยถึงรับเรือดังกล่าวให้ขึ้นมายังฝั่งไทยแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลโพสต์แล้วว่าไม่มีการให้เรือดังกล่าวขึ้นมาที่ฝั่งไทยนะครับยืนยันการปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ระบุว่าไม่อนุญาตแล้วที่จะให้เรือดังกล่าวคือเรือเวสเตอร์ดัมขึ้นมาที่ฝั่งไทยนะครับอาจจะยอมให้มีการลำเลียงเสบียงนะครับอาจจะยอมให้มีการเติมน้ำมันอาจจะยอมให้มีการให้ยาเท่านั้นแต่เรื่องของผู้โดยสารบนเรือดังกล่าวนั้นไม่ยอมให้มีการลงที่ประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นท่าทีล่าสุดของรัฐบาลแต่ว่าล่าสุดของล่าสุดผมตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือของเรือสำราญดังกล่าวนะครับก็ยังเห็นเส้นทางในการเดินเรือวันนี้ตอนบ่าย2ว่าเวสเตอร์ดัมยังคงถือเข็มของเรือมายังฝั่งไทยนะครับตอนเที่ยงบ่าย2นั้นอยู่บริเวณนอกชายฝั่งทางใต้ของเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นยังมาเส้นทางอ่าวไทยอยู่นะครับเรื่องของเรือดังกล่าวเป็นเรือสำราญหรูเป็นเรือสำราญไฮโซนั้นเจ้าของเรือยืนยันว่าไม่มีผู้ติดไวรัสอยู่บนเรือนะครับแต่ ทางการญี่ปุ่นไม่เชื่อทางการของเกาะกวมปฏิเสธฟิลิปปินส์ไม่ให้ขึ้นไต้หวันไม่ให้ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไทยขึ้นคงจะต้องอธิบายกับประชาชนเยอะว่าปล่อยให้ขึ้นมาได้อย่างไรนะครับตอนนี้รัฐบาลพยายามจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเฟกนิวส์นะครับศูนย์ต่อต้านเฟกนิวส์ของรัฐบาลโพสต์ข้อความเลยว่านี่เป็นเฟกนิวส์รัฐบาลไทยไม่เคยมีความคิดแบบนี้แต่นิยามของเฟกนิวส์ของรัฐบาลน่าจะเป็นนิยามที่ปกป้องภาพลักษณ์ทางการเมืองของรัฐบาลมากกว่าเพราะว่าข้อมูลเรื่องที่เรือดังกล่าวจะขึ้นมาไทยนั้นไม่ใช่เฟกนิวส์ปรากฏในสื่อระดับโลกแทบทุกฉบับหรือแม้กระทั่งในเพจของเรือเวสต์แดมเองก็ยืนยันว่าเตรียมการขึ้นมาที่ไทยนะครับที่แหลมฉบังที่อ่าวศรีราชานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นเฟกนิวส์คงจะมีความพยายามของเรือเวสต์แดมนะครับที่จะขึ้นมาฝั่งไทยให้ได้หลังจากนั้นอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมหรืออะไรก็ตามแต่ในสุดแล้วในรัฐบาลไม่ให้ขึ้นนะครับทางการไทยตอนนี้รองโฆษกสำนักนายกบอกว่าเป็นไปได้ว่าเรืออาจจะติดต่อผ่านเอเจนต์ที่เป็นคนไทยแต่รัฐบาลไทยอ้างว่าเอเจนต์เรือไม่ได้ติดต่อมาที่เจ้าท่านะครับรัฐบาลไทยอ้างอย่างนั้นจริงเท็จหรือเปล่าไม่ทราบเป็นไปได้อย่างไรที่เอเจนต์เรือจะไม่ติดต่อรัฐบาลไทยแล้วไปหลอกเรือว่าติดต่อรัฐบาลไทยแต่ตามรัฐบาลไทยพูดนั้นไม่มีการติดต่อมานะครับไม่มีการติดต่อมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จบไปนะครับเป็นมรสุมลูกใหญ่ที่รบกวนจิตใจคนไทยทั้งประเทศว่าเอ๊ะรัฐบาลคิดอย่างไรถึงจะให้เรือซึ่งญี่ปุ่นนั้นไม่ให้ขึ้นนะครับมาขึ้นที่ประเทศไทยเพราะตอนนี้รัฐบาลยอมจบเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็คนไทยก็เฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสอู่ฮั่นก็ต่อไปนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือยังคงเป็นเรื่องที่ต้องทำกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดเวลาแต่ว่าเรือสำราญดังกล่าวไม่ได้ขึ้นฝั่งไทยเรียบร้อยแล้วแต่ยังวิ่งมาไทยนะครับอาจจะมาแค่รับน้ำมันหรือยาไม่ทราบแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลต้องคิดด้วยเหมือนกันนะครับคือมีคนไทยผมได้รับการติดต่อมานะครับว่ามีคนไทยทำงานบนเรือสำราญดังกล่าวประมาณ20คนนะครับคนไทยกลุ่มนี้จะทำอย่างไรนะครับจะให้เขาขึ้นไทยได้หรือไม่เรื่องนี้รัฐบาลต้องหาทางคิดนะครับย้ำว่ามีญาติของพนักงานเรืออยู่บนเรือสำราญดังกล่าว20คนนะครับแล้วเขาอยากกลับบ้านนะครับเขาคงจะมาอ่าวไทยและคงจะได้เห็นเรือของไทยที่จะขนน้ำนะครับขนยาขนอาหารไปให้เขาอยากจะกลับบ้านแต่เขาควรจะได้กลับบ้านหรือไม่รัฐบาลควรจะต้องมีคำตอบนะครับขอเป็นปากเสียงให้กับญาติของคนไทยที่อยู่บนเรือนะครับว่า20คนควรจะได้กลับหรือไม่แล้วถ้ารัฐบาลคิดว่าควรจะได้กลับรัฐบาลจะเอาคนไทยที่อยู่บนเรือกลับมาโดยแยกกับนักท่องเที่ยวบนเรือสำราญดังกล่าวได้หรือเปล่านะครับ